และเทปนี้คุณจะได้พบกับโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลกับการเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรายการ The Dragon TV เหนื่อยครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นนักฟุตบอลกับเป็นโค้ชเป็นนักฟุตบอลง่ายกว่าและเรื่องราวชีวิตของโค้ชเจี๊ยบที่ไม่ได้หวานเจี๊ยบดังชื่อก็พอพลาดบ้างก็จะว่านักเตะทำให้เสียกำลังใจมากกว่าผมว่าเปลี่ยนจากคำพูดนั้นเป็นให้กำลังใจนักเตะอย่างน้อยทีมนี้ก็เป็นทีมราชบุรี